เรามาดูในส่วนของการแต่งภาพการแก้ไขภาพกันบ้างนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยนางแบบของเราเมีสิวอยู่ตรงหน้านะเราก็จะลบสิวออกนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถหลายเครื่องมือเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะแนะนําเครื่องมือที่ใช้บ่อยๆให้ดูกันนะครับให้เราเลือกที่ spot healing brush ตรงนี้นะครับจะเป็นรูปปัสเตอร์ปิดแผลนะครับแล้วก็มีจุดๆตรงนี้นะเวลาใช้งานเนี่ยมันก็จะเป็นขึ้นเป็นเครื่องมือ brush หรือว่าแปลงทาสีนะครับขนาดเนี่ยตรงนี้เราสามารถปรับแต่งได้เราจะลบผิวตรงนี้ออกนะครับ ก็ปรับขนาดบัสที่เราต้องการนะครับระบายไปในส่วนของพื้นที่ที่เราต้องการลบออกนี่นะฮะมันก็จะเป็นสีดำพอปล่อยเมาส์เนี่ยในส่วนของสิวมันก็จะหายไปตรงนี้นะครับมันจะเป็นการคํานวณของตัวโปรแกรมนะครับให้นําสีที่ใกล้เคียงภาพที่ต้องการจะลบนะครับเอาส่วนที่ไม่ต้องการออกนั่นเองนี่แบบนี้แบบนี้นะครับก็จะเป็นการลบอย่างง่ายๆนะ นี่นะครับไม่ยากเลยก็กดลบในส่วนของพื้นที่ภาพที่เราไม่ต้องการออกแบบนี้นะฮะหรืออีกวิธีหนึ่งนี่เอาสีขามาก่อนหรือการแต่งภาพอีกวิธีหนึ่งนะครับที่มืออาชีพเขาใช้บ่อยๆนะครับก็คือใช้ตัว clone stamp ร,รูปเครื่องมือ stamp ภาพตรงนี้นะมันจะเป็นการ copy ในส่วนของพื้นที่ภาพส่วนอื่น เอามาแทนที่ภาพในส่วนที่เราต้องการตรงนี้นะครับวิธีการใช้งานเนี่ยเราก็เลือกที่ clone s t a m แล้วก็กด a l t e n t ตรงคีย์บอร์ดนะครับมันจะขึ้นเป็นรูปเหมือนคล้ายๆเป็นเป้าแบบนี้นะเราก็เลือกพื้นที่ที่เราจะ copy แล้วไปวางเนี่ยสมมติผมจะลบตรงนี้นะครับผมก็ต้องเลือกสีที่มันใกล้เคียงกับตรงนี้ถ้าสีที่มันใกล้เคียงกับตรงนี้นึงก็เาถาแถวนี้ก็ได้นะครับก็ กด a อ t เน n a ค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกหนึ่งทีมันจะเป็นการตั้งค่าพื้นที่ที่เราเลือกนะครับตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยแล้ก็ย้ายออกไปในระบายในส่วนของพื้นที่ที่เราต้องการจะลบแบบนี้นะครับพื้นที่สีน้งนี้มันเข้มใช่ไหมเราก็ต้องเอาสีที่มันอ่อนอ่อนหน่อยตรงนี้นเอาไปลบแทนแบบนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงก็ด้านบนหน่อยแบบนี้อันนี้ก็จะประมาณตรงนี้นะครับส่วนการลบคือเครื่องมือเนี่ยมันจะค่อนข้างยืดหยุ่นกว่านะครับเพราะว่าคือเราต้องเลือกการเติมภาพเองนะว่าเราจะเอาส่วนไหนเนี่ยเอาไปใส่ในการเติมภาพแบบนี้นะครับ ซึ่งข้อแตกต่างเนี่ยมันก็มันก็มีอยู่นะครับก็คือในส่วนของ h e a l i n g But เนี่ยมันก็จะใช้งานง่ายแต่ว่ามันก็มีโอกาสผิดพลาดได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยในส่วนของตัวโปรแกรมเนี่ยมันคํำนวณการแสดงผลมาผิดๆนะครับภาพมันก็จะออกมาไม่ได้ตามที่เราต้องการนะครับแต่ว่าในเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยมันก็มีการปรับปรุงแล้วก็ทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับ มันก็จะไม่ไม่ค่อยมีข้อผิดพลาดเท่าไหร่นี่ก็จะเป็นตัวอย่างในการลบภาพของตัวแตมตรงนี้นะครับ